บีบบีบบีบลูกตาลูกตาสีดำอุ๊ยให้มันลงร่องให้มันลงร่องถูกต้องลูกตาสีดำนี่สวัสดีครับวันนี้พี่จะทำมารีวิวคุกกี้นี่ครับคุกกี้อะไรครับเนี่ยคุกกี้ของสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวคุกกี้นี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีสรรพสัตว์โอ้โหแล้วก็มีหลายแบบมันเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาเกาหลีหรือเปล่าแต่ว่าคุกกี้นี้มันมีข้อดีนะครับก็คือเขาจะมีหน้าสัตว์มาให้เรากี่ตัว4ตัวแต่ว่าเขาจะเลือกกับ8ตัวนี้นะทุกคนนี่อ้าวมันมีตัวอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิดูจระเข้แมวเหมียวเพนกวินโตแกะม้าหมีม้าหนีบผ้าเวอร์ภาพคืออะไรก็เป็ดที่มันมีอยู่ในนี้โอ้มีเป็ดด้วยเหรอคะลูกมันเหมือนกับคุกกี้ DIY หรือเปล่าครับพี่เสือเหมือนเป็นคุกกี้ DIY โอ้ให้เด็กทำเองใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องนี่อ่านจากภาษาเกาหลีนะนี่นำเข้าจากเกาหลีนะทุกคนนะอ้าวนะครับก่อนที่จะไปเปิดกล่องนี้นะครับอย่าลืมเลยนะครับกดติดตามให้ช่องเสือเข้าฝาด้วยนะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเอาเชิญลาเชิญลาที่ทุกคนได้มานะทุกคนนี่แง่นะครับในนั้นมีอะไรอีกอ่ะในแกะกล่องเลยลูกแกะกล่องแกะกล่องเลยครับเขาแกะด้านไหนอ่ะทำไมรู้ว่าแกะด้านนั้นนะครับก็มีรอยอยู่หรอแกะแกะพังเลยอ่ะเอานี่เปิดโป๊ะขึ้นมาเนี่ครับไหนครับออกมาเพื่อนๆดูสิครับโอ้ว้าวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเหรอไหนๆขอดูซองหน่อยค่ะอ้าวให้เพื่อนๆดูหน่อยสิมันเป็นยังไงเหรอนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตขาวมีช็อกโกแลตสีดำไหมมีช็อกโกแลตสีดำไหมมีนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตสีชมพูไหมเทลมาเลยนี่ทุกคนดูครับอันนี้เป็นถาดนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาถาดตรงนี้วางอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็ที่ได้มานะครับพี่เสือนั่งก่อนมีอะไรนะอันนี้ช็อกโกแลตสีน้ำตาลอันนี้ช็อกโกแลตขาวนะครับอันนี้ช็อกโกแลตชมพูดูครับทุกคนนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นนั่งก่อนนี่นะครับเขาจะมีนี่ไงเป็นซองแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายคำนามนะมันคืออะไรกันมันมีกี่ตัวมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับทุกคนอ้าวครบแล้วอุปกรณ์แกะครับแกะแกะก่อนอย่าให้แตกนะข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวพอแกะได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาวางบนนี้นะครับทุกคนครับนี่เป็นคุกกี้ DIY นะครับใช่แกะได้ไหมครับได้มั้ย ถ้าทางนี้เหลือจะแกะไม่ได้ให้พ่อช่วยครับให้พ่อช่วยครับโอ้เวลาแกะนะทุกคนเราต้องระมัดระวังนะพอแกะอย่างนี้เลยนะตัวอะไรโชว์เพื่อนเฮ้ยไม้นี่ไหนแม่ขอดูในคำโลกชี้จะมาแกะอะไรไม่ใช่มันกลับหัวอย่างนี้ไม้นี่พาชัดๆใช่ไหมใช่แล้วเอ้าพี่เสืองงนี่นะครับทุกคนนี่เราได้ไม้นี่พาไปหนึ่งตัวอ่ะเอาวางก่อนนี่เอาตัวต่อไปได้ไหมตัวต่อไปนะครับใช่ไหมหยิบผ้าก็คุ้มแล้วเฮ้ยคุ้มแล้วชอบเลยเดิน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 เป็ดแล้วไหนให้เพื่อนเพื่อนดูดิเอาไม้หยิบผ้าตัวที่สองดีแล้วนี่แหละมันคุ้มเดิน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 มีเฮ้ยมีเอ้ยวางไงวางอย่างนี้นะครับนี่เอาตัวสุดท้ายปุ๊บเดินเพนกวินโอ้โหเดี๋ยวดูแล้วทุกคนดูครับนี่เขามี4ตัวนะครับเขามีไม้หนีบผ้า2ตัวนะแล้วก็มีหมี1ตัวแล้วก็มีเพนกวิน1ตัวน่ารักมากโอเคแล้วเราก็จะมาระบายสีให้เขากันใช่ไหมใช่โอเคครับลุยเสือลุยเอาช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตก่อนเหรอช็อกโกแลตเอาเพนกวินนี่โอ้ยเวลาเปิดอย่างนี้นะทุกคนนี่เราบิดตรงปลายอย่างนี้
ปึ๊บ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 อ้าวมาให้เราลองบีบก่อนได้ไหมให้พ่อบีบกันครับเอาพี่เต๋อบีบเลยครับตามสบายเลยลูกเอาบีบบีบบีบลูกตาลูกตาสีดำอุ๊ยให้มันลงร่องให้มันลงร่องถูกต้องลูกตาสีดำนี่ตัวลูกตาทุกอันเลยลูกตาทุกอันเลยไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะวางไว้ก่อนเนี่ยทุกคนเวลาบีบนะบีบอย่างนี้นะนี่เฮ้ยโอ้ปากเป็นกลิ้งสีชมพูว้าวสวยตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกจมูกหมีสีชมพูตัวสีชมพูก็จะเป็นมันไม่มีจมูกนี่นี่เกียร์ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ้าวเป็นสีเป็นสีเป็นสีด้านบนใช่ไหมด้านบนใช่ไหมโอเคโอเคเท่มากสีขาวด้วยไหมช็อกโกแลตขาวอ่ะช็อกโกแลตขาวชิมก่อนต้องชิมดิก็เลยไหมครับหวานไหมเปิดจังไงเปิดแล้วบีบดิมันหมดมันไม่หมดครับต้องบีบครับอ๋อมันยังไม่ถึงนี่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 ชิมดูเป็นไงอร่อยบีบ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 แล้วนะพี่เสือพี่เสือพี่เสือจะกินหมดแล้วเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่เป็นไงทุกคนจะเห็นว่าพี่เสือนะครับกินไปทำไปนะครับอันเด็ดอร่อยมากๆเลยตามีสองสีใช่ไหมใช่ตามีสองสีแล้วปากเป็นสีอะไรปากเป็นสีอะไรสีขาวสีขาวนี่ผักเป็ดผักเป็ดดกบีบเลยเอ้ยบีบไม่ออกนี่เวลาบีบนะครับมันไม่หมดนี่ดูมันเล็กมันก็อาจจะต้องบีบแรงนิดนึงนะครับนี่ไงโหเดี๋ยวแรงต้องใช้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจัดการให้พี่เสือละเลงละช่วยละเลงเลยดีกว่านี่พี่เสือมาแล้วพี่เสือตอนนี้นะครับปากเป็ดกำลังมาแล้วนะครับนี่ปากเป็ดเป็นปากเป็ดแล้วใช้แรงเยอะโอ้โหมาละปากเป็ดต่อไปหน้าเป็ดกำลังทำนี่ดูฮะไม้หนีบผ้าเหรอระบายไม้หนีบผ้ามาเรามาระบายไม้หนีบผ้าคนละตัวนะอุ้ยผมก็ผิดตัวสีชมพูได้ไม้หนีบผ้าเพราะสีชมพูเท่ป่ะรสชาติมันอร่อยไหมพี่เสือลองชิมนะครับอร่อยอยู่นะสตรอเบอรี่ก็เหมือนสตรอเบอรี่ใช่พอชิมเมื่อกี้ก็อร่อยใช้แรงเยอะตรงลูกหมูมันเริ่มหนืดละนี่เต็มยังนี่ไม้หนีบผ้าได้แล้วนะครับอุ๊ยเท่มากเอาเลยต่อสีชมพูบ้างโอ้โหแล้วเราก็ทำอย่างนี้ให้ครบทุกอันเลยนะครับทุกคน
แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่เสือเนี่ยระบายแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงในแต่ละตัวเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูให้เขาดูหน่อยเนาะนี่มีมือพี่เสือสวยจังเลยเดี๋ยวดูตัวดูตัวอะไรออกบ้างครับเนี่ยไหนพี่เสือบอกพ่อหน่อยตัวนี้ตัวอะไรครับไม่มีผ้าตัวนี้ตัวอะไรครับหมีหมีนี่ได้นะได้นะอันนี้อะไรแต่อันนี้มันไม่เหมือนเพื่อนมันเหมือนตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยตัวอะไรเป็นอันเนี้ยไม้หนีบผ้าไม้หนีบผ้าคืออะไรก่อนคือไม้หนีบผ้าคืออะไรเป็ดบอกเพื่อนๆหน่อยสิเพื่อนๆยังไม่รู้เป็ดน้องหนูเป็ดน้องหนูที่ไม้หนีบผ้านะคะครับใครสนใจก็ตามไปดูได้นะครับใน EP ก่อนหน้านี้นะพี่เสือลองชิมโอเคโอเคเดี๋ยวอย่าพึ่งครับเราจะต้องเอามันไปแช่เย็นก่อนนะเพื่อให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยแข็งตัวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีว่าพอแช่เย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเย็นๆแล้วพี่เสือจะมาชิมให้ดูนะครับทุกคนไปเอาไปแช่เย็นกันเลยมันแห้งอะไรมันแห้งนี่ครับทุกคนพอออกจากครัวเดี๋ยวนี้พอออกจากตู้เย็นมานะครับเราลองจับดูตรงนี้นะนี่แนวตั้งหน่อยแนวตั้งหน่อยเนี่ยตรงนี้มันก็จะแข็งๆอยู่นะมันจะช็อกโกแลตมันจะแข็งช็อกโกแลตมันจะแข็งขึ้นนะครับอ้าวพี่เสือลองชิมรสซิบอกสิครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรช็อกโกแลตเป็นไงบ้างครับหวานไหมหวานมีกลิ่นสตรอเบอรี่ไหมมีก็ใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับอร่อยเลยอร่อยเลยโอเคครับทุกคนนี่มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสีสันสวยงามเหมือนแบบตัวนี้นะอันนี้ก็เงากริบเลยเห็นไหมทุกคนอ้าวนี่นะครับทุกคนมันอาจจะไม่ได้เงาแบบนี้นะนี่นะครับแต่พี่เสือได้มา4ตัวใช่ไหมเอ้ยได้มาแค่3ตัวเพราะว่าเรามีไม้หนีบผ้ามา2ตัวใช่ไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างรีวิวรสชาติหน่อยรีวิวรสชาติได้มา4ตัวได้มา4ตัวรสชาติเป็นไงครับอร่อยอร่อยโอเคครับงั้นเราไว้เท่านี้ไหมเดี๋ยวมาดูกันคราวหน้านะครับเพื่อนๆว่าพี่เสือเนี่ยจะนำอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างจะเป็นของกินหรือพาไปเที่ยวกันนะครับงั้นวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เสือเข้าป่านะครับทุกคนโอเคครับไปถ้างั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับพี่เสือครับบ๊ายบายสวัสดีเหมือนก่อนสวัสดีครับไปหมดไป1อัน